เบลล่าเผยไม่จำเป็นต้องมีสถานะกระปบเพราะมันข้ามคำนั้นไปแล้วเรียกว่าไปได้สวยเลยทีเดียวกับละครพรมลิขิตทถเอากระแสคู่จิน้ปปนป๊บธนวัฒน์กับเบลล่าราณีกลับมาฟิงกระจายอีกครั้งแถมตอนนี้ทั้งคู่ก็ต่างคนต่างโซ่สนิททำเอาแฟนๆแอบ,บลุ้นแอบ,บเชียร์อยากให้ทั้งคู่เป็นแฟนกันซึ่งด้านนักข่าวก็มีโอกาสถามสาวเบลล่าว่าพอจะมีโอกาสาลุ้นขยับความสัมพันธ์ไหม เบลล่าบอกว่ายังไม่เห็นเลยไม่ได้อ่านฟีดแบ็กสักเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรกับพี่ป๊อบก็เหมือนเดิมเหมือนเรารู้จักกันมานานแล้วรู้จักนิสัยใจคอบแบบจริงๆหมายถึงว่ามันเห็นกันในทุกมิติไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นอะไรกันถามว่าเป็นพี่น้องดีกว่าไหมมันก็ไม่ใช่ฟีลแบบกัลยาณมิตรประมาณนั้นเกื้อหนุนกันส่วนว่าร้นไม่ขึ้นเลยหรือเปล่าอย่างที่บอกว่ามันไม่จําเป็นจะต้องมีสถานาการณ์หรือเราจะคบกันหรือเรารู้จักกันแบบไหนคือมันไม่ใช่มันข้ามคํานั้นไปแล้ว